ส่วนจากความเคลื่อนไหวของทัพชบาแก้วนะคะมาดูที่การฝึกซ้อมของเหล่าฟุตซอลทีมชาติไทยที่ขณะนี้เนี่ยตาม FIFA Ranking อยู่ที่อันดับที่24ของโลกนะคะก็จะมีการแข่งขันศึก NSDF ค่ะซึ่งเป็นแมตช์พิเศษที่น่าสำคัญค่ะก็คือว่าตั้งแต่การเก็บตัวตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะเมดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาก็เดินทางมาสมทบซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแต่ว่าก็ต้องมารอเช็คความฟิตค่ะว่าเขาจะสามารถลงเกมการแข่งขันนี้ได้หรือไม่ค่ะความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลทีมชาติไทยนะคะหลังจากที่คาร์ลอสเซซ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้ประกาศรายชื่อ20นักเตะและกำหนดรายงานตัวและร่วมฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อ2วันก่อนเมดมูฮัมหมัดอุสมานมูซานักเตะของทีมกอร์โดบาทีมลีกสเปนก็เดินทางมาสมทบกับทีมแล้วนะคะก่อนที่จะเข้ารับการตรวจอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาขวาหรือแฮมสตริงที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากก่อนหน้านี้เม็ดได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมกับทีมต้นสังกัดค่ะก่อนที่ตัวเขาจะเดินทางไปที่สนามฝึกซ้อมที่สนามอารีนาสเตเดียมเพื่อร่วมชมการฝึกซ้อมของเพื่อนร่วมทีมชาติไทยนะคะก่อนที่เม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาจะเปิดเผยว่าตอนนี้ร่างกายยังลงฝึกซ้อมไม่ได้ค่ะเพราะต้องรอผลตรวจ MRI อีกครั้งก่อนจะมีการประเมินแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อดูว่าจะพร้อมกับการลงเล่นในรายการนี้หรือไม่การมาดูเพื่อนซ้อมก็ได้เห็นบรรยากาศที่สนุกและเข้มข้นเขาก็หวังว่าผลการตรวจจะไม่มีอะไรมากนะคะและทุกอย่างจะดีขึ้นทันก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ค่ะเพราะว่าการแข่งขันศึก NSDF Futsal Championship 2023จะแข่งขันในระหว่างวันที่1ถึง7มีนาคมนี้นะคะที่สนามศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมี6ชาติเข้าร่วมการแข่งขันค่ะทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่านะคะณขณะนี้อยู่อันดับ24ของโลกส่วนชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ก็จะมีอิหร่านรองแชมป์เก่าอันดับ7ของโลกญี่ปุ่นอันดับ13ของโลกซาอุดีอาระเบียอันดับ65ของโลกอียิปต์อันดับที่33ของโลกและโมซัมบิกอันดับที่69ของโลกค่ะวันที่17กุมภาพันธ์จะมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันนะคะไทยในฐานะแชมป์เก่าจะได้รับการวางอยู่ในโถที่1ร่วมกับอิหร่านรองแชมป์เก่าค่ะส่วนโถที่2ก็จะมีญี่ปุ่นอียิปต์และโถที่3จะเป็นซาอุดีอาระเบียและโมซัมบิกค่ะก็รอเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยได้ในช่วงวันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ